กราบสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์ที่พอเตอร์ทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565มาอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่สำหรับวันนี้กันตัวเลขอยู่ที่ 18,883 คนท่านผู้ชมนะฮะคิดเป็นร้อยละของการตรวจพบเชื้อเนี่ย 19.01% ท่านผู้ชมนะครับส่วนผู้เข้าข่ายการติดเชื้อตรวจแบบ ATK 15,000 กับ10คนเมื่อเอา ATK รวมกับ RT-PCR เนี่ยเราจะได้ผู้ติดเชื้อวันนี้ 33,000 กว่าๆประมาณนั้นนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีผู้ที่รักษาตัวหายแล้ว 14,914 คนแต่เราก็ยังมีผู้ที่กักตัวตามมาตรการแล้วก็รักษาตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆตัวเลขอยู่ที่ 166,300 กับ97คนสำหรับวันนี้แต่ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมนะฮะก็เป็นผู้ป่วยสีเขียวแต่ที่หนักจริงๆก็คือผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบสีแดงตัวเลขเนี่ยก็จากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะประมาณสัก 5-600 ณขณะนี้796คนผมย้ำอีกรอบนะครับณขณะนี้เรามีผู้ป่วยที่ปอดอักเสบเนี่ย796คนก็เพิ่มขึ้นมาจากอาทิตย์ที่แล้วและก็เพิ่มขึ้นมาอีกผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจนะ202คนอาทิตย์ที่แล้วประมาณสัก100กลางๆอาทิตย์นี้202คนท่านผู้ชมนะฮะก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นนะครับนะใครบอกว่ามันไม่น่ากลัวอย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านไม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงขอให้หายไวๆทุกท่านนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตในวันนี้ท่านผู้ชมนะฮะเสียชีวิตวันนี้นะประจำวัน32คนแล้วก็เสียชีวิตสะสมตั้งแต่เราเจอกับโควิด-19มาเลย 22,562 คนท่านผู้ชมนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆเลยละกันนะฮะกับการสูญเสียกับการจากไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยวัคซีนครับณขณะนี้เนี่ย3เข็มเข็ม1เข็ม2เข็ม3ดำเนินการไปได้แล้ว 121,699,421 โดสจำแนกเป็นเข็มที่1เนี่ยประมาณสัก 53.1 ล้านโดสเข็มที่2 49.4 ล้านโดสเข็มที่3บูสเตอร์ครับ 19.1 ล้านโดสท่านผู้ชมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับอย่าไปคิดว่าโอมิครอนมันไม่น่ากลัวนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะจงพึงระวังตัวไว้เสมอว่ามันน่ากลัวสำหรับเราเสมอท่านผู้ชมนะเราจะได้ปลอดจากเชื้ออย่าไปคิดว่าติดแล้วไม่เป็นไรไม่ติดคือดีที่สุดครับขอบคุณครับ